ไปต่อกันที่อีกหนึ่งโมเมนต์ดีๆนะฮะแฟนๆเห็นแล้วใจฟูเหมือนกันสำหรับอดีตคู่รักคนบันเทิงนะครับอย่างพี่เต๋าสมชายกับพี่นัทมีเรียเป็นคู่รักข้ามค่ายด้วยนะตอนนั้น RS Grammy นะฮะดูทีมงานออกมาแบบว่าโอ้เป็นภาพบรรยากาศที่แบบอบอุ่นมากเมื่อกี้เขาแบบกอดกันด้วยเป็นมิตรภาพที่ดีถึงแม้ว่าต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันไปนะครับเขาซ้อมคอนเสิร์ตด้วยกันนี่ใช่ Grammy RS วันพรุ่งนี้ใช่ป่ะใช่เสาร์อาทิตย์นี้แหละโอ้โหสุดแน่นอนนะฮะของ2ค่ายคู่แข่งยักษ์ใหญ่ในอดีตนะฮะที่ตอนนี้เช็คแฮนด์กันเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าดีใจได้เจอเพื่อนศิลปินมากมายที่โตมาด้วยกันนะครับรวมถึงอดีตคนรักอย่างพี่นัทพี่เต๋าก็บอกว่านี่คือมิตรภาพที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีใจที่เห็นแฟนคลับมีความสุขผมจะไปมีความสุขแล้วนะเมื่อกี้ก็คือมันเป็นเรื่องของความเป็นเพื่อนผมว่ามิตรภาพดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรารู้สึกอะไรเราก็ทําไม่ได้ทําการแสดงหรืออะไรต่างๆเพราะว่านี่มันเรื่องของชีวิตจริงนะครับสิ่งสําคัญคือเราดีใจที่ได้กลับมาเจอกันในเรื่องของการทํางานอย่างตัวผมเองอย่างแฟนคลับผมแฟนคลับน้องนัทผมว่าเค้ามีความสุขเขามีความสุขมากๆแต่เขาก็แอบบ่นนิดนึงว่าเขาไม่ได้บัตรก็เยอะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย